ไปติดตามภารกิจของสว.นะครับสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลพร้อมรับฟังปัญหาเสียงสะท้อนข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำสู่การพัฒนาพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์ในฐานะรองประธานกรรมการคนที่1พร้อมคณะลงพื้นที่โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อรับฟังข้อมูลความคิดเห็นข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้องและประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมถึงด้านอื่นๆจุดแรกครับลงพื้นที่ไปที่ชุมชนนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังมีการพูดคุยประเด็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้มีความพิเศษหลากหลายทั้งด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตด้านผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปมีของดีของเด่นเช่นกาแฟมานิคั่วโอ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมมีหนังตะลุงมโนราซึ่งในพื้นที่อำเภอนายงมีศิลปินจำนวนมากแต่ยังขาดความรู้ในการบริหารจัดการหากทั้งหมดได้รับการพัฒนาส่งเสริมสร้างองค์ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะทำให้เกิดการเชื่อมโยงแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นจากนั้นพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์พร้อมคณะได้เดินทางไปยังโคกหนองนาโมเดลของนายอรุณปิยพงษ์และเครือข่าย TP Map หมู่ที่4ตำบลทุ่งค่ายอำเภอย่านตาขาวเพื่อพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการส่งเสริมด้านการตลาดเนื่องจากราคาผลผลิตทางการเกษตรแต่ละรอบแตกต่างกันตามสถานการณ์บางครั้งราคาขายถูกเกินไปแต่หากได้รับการพัฒนาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่สามารถส่งออกได้ทั้งตลาดไทยและต่างประเทศก็จะทำให้สมาชิกในกลุ่มและชาวบ้านในพื้นที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจนะครับส่วนจุดสุดท้ายคณะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการได้ลงพื้นที่ไปยังกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพรงพื้นที่หมู่5ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดยมีนางสุนิดาสุวรรณหงส์ประธานกลุ่มได้ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของกลุ่มพร้อมกล่าวถึงปัญหาที่สมาชิกในกลุ่มต้องเผชิญในการเก็บรักษาคุณภาพของน้ำผึ้งเนื่องจากกลุ่มมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อเครื่องเก็บความชื้นที่ใช้ในการรักษาคุณภาพน้ำผึ้งหลังจากประชาชนในพื้นที่นำมาขายซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้จะส่งผลทำให้รสชาติของน้ำผึ้งมีความเปรี้ยวไม่สามารถนำมาจัดจำหน่ายได้โดยหลายหน่วยงานได้เสนอร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้การทำงานของกลุ่มแปลงใหญ่พึ่งโพรงเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับมาตรฐานครับประชาชนรู้สึกดีใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสพบท่านที่เป็นคนที่ว่าอะไรอ่ะให้ถึงประชาชนหมดเลยค่ะคือในส่วนของน้ำผึ้งสมมติว่าถ้าเราได้เครื่องแลกความชื้นนี้เราสามารถทำน้ำผึ้งให้มีคุณภาพได้โดยที่ว่าสามารถส่งออกต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าในความตั้งใจของเราสามารถเราจะขายน้ำผึ้งให้มีคุณภาพด้านพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์เผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อตรวจเยี่ยมพบปะและรับฟังการรายงานสภาพความเป็นจริงในพื้นที่เพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปประกอบการดำเนินงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภาซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่โดยตรงพร้อมกล่าวชื่นชมจังหวัดตรังในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านต่างๆอย่างดีถึงแม้จะมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้างโดยคณะกรรมการจะนำข้อติดขัดการทำงานข้อเสนอแนะและความเดือดร้อนของประชาชนไปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหายืนยันการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับจะไม่สูญเปล่าอย่างแน่นอนครับที่สมาชิกวุฒิสภาได้จัดทำโครงการพบประชาชนในพื้นที่นะครับก็เป็นลักษณะนี้ทั่วประเทศในระบบงานของการทำงานของโครงการก็อย่างน้อยนะครับทางผู้แทนจังหวัดซึ่งรับผิดชอบโดยตรงอยู่ในพื้นที่ก็จะได้รับทราบปัญหาส่วนใดที่เป็นการแก้ไขได้ในระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอแล้วนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะครับก็อยู่ที่ความเข้าใจในการที่จะชี้แจงกันนะครับก็สามารถดำเนินการได้แต่ถ้าว่าเกินความสามารถในระดับพื้นที่เนี่ยเราสามารถที่จะบันทึกรับเรื่องไปแล้วก็ไปเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการอำนวยการอีกระดับหนึ่งของส่วนกลางของโครงการนะครับในการที่จะประสานความร่วมมือจากส่วนราชการทางส่วนกลางฝ่ายบริหารนะครับไม่ว่ากระทรวงใดๆที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะแก้ไขได้